มาถึงก็ลบเลยเอามาลบเลยแล้วไอ้ตาสามารถไปแซมเทลไปทำไมอ่ะซื้อเฮ้ยทำไมซื้ออ่ะก็มันบัตทอมแล้วไงเดี๋ยวเห็นแล้วไงเห็นตูดชั่วคราวแล้วเดี๋ยวสีบาวตรงนี้เจ้าตัวนี้สัก 7% 10% เอาไหมเอาซื้อไม่เอาอย่าซื้อนะฮะแนวต้านอยู่ที่ใจนะฮะตายแล้วถ้าตายตายกันตรงไหนอ่ะถ้าไม่กล้าก็ตายถ้ากล้าไม่ตายรับรองว่าหุ้นแบบนี้ไม่ขึ้นวันเดียวนะครับกล้ามากอย่างน้อยขึ้น3วันเอากี่ตังค์เอากี่เปอร์เซ็นต์นี่ว่าตามสัญญาณนะครับอันนี้คุณบ้านไปค่อยๆดูนะครับเดี๋ยวเซมเทลก่อนดูเซมเทลก่อนนะครับแป๊บๆๆๆ1ขอกดวันที่ลงมาครั้งแรกนะครับลงมาครั้งแรกนะครับเราต้องบอกว่าไอ้ตรงนี้ก็ท่อมชั่วคราวนะครับวอลุ่มก็104ล้านใช่ไหมครับค่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยวอลุ่มเหลือ20ล้านเห็นไหมฮะวันนี้คือรีบาวกลับเป็นเท่าเขียวครั้งแรกเป็นสัญญาณซื้อใช่ไหมค่ะเดี๋ยวไปดูแล้วก็ไอ้ตรงบริเวณนั้นก็บริเวณที่เป็นบริเวณที่จะเห็นว่าวอลุ่มมันมากกว่าบัตท่อมเดิมที่16.90 บาทเพราะนั้นมันจึงการเป็นรีบาวขึ้นไปเท่านั้นถามว่าซื้อไหมซื้อไงจะซื้อว่ารู้ว่าซื้อแล้วเดี๋ยวเพื่อขายไงซื้อเด้งเพื่อขายรอบนี้ถูกต้องเดี๋ยวเซมเทลตอนนี้วิ่งขึ้นมา18.07 บาทนะคะวอลุ่มไม่รู้วันจันทร์ขึ้นต่อเลยวันจันทร์ถ้าไม่ขึ้นก็โดนกระทืบเลยอ่ะโอ้แต่ต้องขึ้นไปถ้าขึ้นต่อจะไม่โดนนะฮะโอ้มันเป็นแท่งเขียวแท่งใหญ่ใช่ไหมคะใช่ฮะที่เห็นนะที่ท่านเห็นนะกราฟไอ้ตรงที่วันก่อนที่ขึ้นคือเมื่อวานไปดูว่าวอลุ่มมันเท่าไหร่เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงสวยไหมสวยไหมวอลุ่มสวยแรงขายหมดถูกไหมครับเมื่อวานเซมเทลนะคะขอเคลียร์เซมเทลแป๊บนึงแรงขายหมดแล้วถูกไหมฮะ S A M T E L นะคะพี่นิพนธ์บอกว่าเมื่อวานนี้จะเป็นแรงขายหมดไงใช่ไหมฮะค่ะแต่วันที่ลงมาแรงขายบานเลยแต่ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยแรงขายหมดนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยแรงขายหมดไงเดี๋ยวนะครับใช่ไหมครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ขึ้นลงมาวันสามสิบครั้งที่ลงมาครั้งแรกที่ตกใจกันนะครับวันนั้นวันที่29 29นะพี่เดี๋ยวดูที่29ใช่วันที่29 5ล้านหุ้นวันนั้น 17.8 บาทแล้วดูเมื่อวานเท่าไหร่ฮะเมื่อวานแค่ 1 ล้าน 2 แสนหุ้น 16 บาทต่ำสุดละราคาต่ำสุดเมื่อวานก็เป็นรีบาวด์อ๋อดูอย่างนี้เลยนะคะเป็นเลยใช้สูตรแล้วลุยเลยอย่างเดียวเลยนะฮะโอ้แต่ถ้าวันนี้เขาไม่เป็นแท่งแบบนี้ก็ไม่ต้องไปลุยกับเขานะฮะค่ะค่ะเพราะนั้นก็สามารถด้วยก็ได้นะครับก็อาการเดียวกันนะครับแต่เรารู้ว่าเนี่ยขึ้นไปเพื่อที่จะลงอีกนะครับอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ได้ลงมาก็โลโลเดิมเพราะนั้นเราก็ซื้อรู้แล้วซื้อเพื่อเล่นรีบาวนะไม่ใช่ซื้อแล้วฝันแล้วไม่จะไปไกลๆถูกไหมฮะอืมมันก็ง่ายไงถ้าเรารู้ว่าซื้อหุ้นเราซื้อมาทำอะไรใช่ไหมมันก็ไม่ยากเหมือนไอทีดีก็รู้แล้วว่าที่7.50 บาทก็เป็นการซื้อเพื่อขึ้นมาเพื่อขายเหมือนกันโอ้โหไอทีดีเจ็ดบาทเท่าไหร่นะพี่คุณซื้อ7.50 บาทมาเนี่ยมันถูกต้องแต่คุณรู้ว่าซื้อแล้วคุณต้องขายนะอย่าถือเนาะมันจะแปดบาทยี่สิบไอทีดีนิสัยมันเวลามันรีบาวมันรีบาวแรงไม่กลัวใครนะครับแต่คุณต้องขายก่อนนะครับอันนี้มันจะมีปัญหาว่าการเล่นหุ้นรีบาวเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าขายตรงไหนถูกใช่มันจะมีปัญหาไงแต่วันไหนถ้าคุณเห็นโดจิคุณเห็นแท่งแดงที่มันมานะฮะคุณก็ต้องตัดสินใจที่จะขายไม่ว่ามันกำไรหรือขาดทุนถูกไหมครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวลงไปซื้อใหม่นะฮะอาจจะลงไปซื้อใหม่ที่7.50 บาทแต่เป็นบัตทอมก็ได้ถูกไหมครับหุ้นการที่ลงมามีข่าวแล้วมันลงมากระแทกแล้ววอลุ่มมากเนี่ยไม่สามารถวิ่งกลับไปทำนิวไฮได้ในทันทีนะฮะต้องย้อนวกกลับไปใหม่ครั้งหนึ่งเสมอนะค่ะอันนี้เป็นแพทเทิร์นทางเทคนิคเลยนะครับโอ้ไม่ถึงเทคนิคของเรานะแนวของเราของเราแนวเราไม่ใช่แนวคนอื่นแนวเราคือแนวนี้เลยนะแนวเราซื้อหุ้นได้เสมอถึงที่แนวรับนะฮะแต่เรารู้ว่าซื้อมาแล้วเราจะต้องทำอะไรกับมันนะค่ะสุดยอดโอ้ไล่มาเลยนะสามารถตึ๊ดเราตัวไหนขึ้นนะเดี๋ยวบอกให้ก็ได้ตรงไหนขึ้นคะไปดูนิดนึงคือเราเนี่ยสามารถให้หุ้นขึ้นได้ทุกตัวเลยนะแต่มันจะต้องมีสัญญาและมีแพทเทิร์นทางเทคนิคนะฮะแล้วก็ต้องเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นพื้นฐานน่ะนะฮะพอเราพูดปั๊บเนี่ยถามว่าทำไมมันขึ้นไม่ใช่ขึ้นเพราะเรานะคุณมอน คนอื่นเนี่ยเขาคิดเหมือนกันเขาดูเขามีหลักการใช่เขามีหลักการเหมือนกันที่เป็นสากลไม่ได้ซีซัวในการเข้ามาใช่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไปพูดให้มันขึ้นค่ะแต่เพราะนั้นถ้าทุกคนดูเป็นนะฮะมันก็ทำตามเขาไปสิเราเป็นคนตามถูกไหมค่ะค่ะแล้วก็ทำตามเขาไปสามารถนี้แบบพรวดมาตรงราคาไหนนะคะ
เราดูประมาณสักแนวต้านที่มันลงมาแรงเนี่ยมันก็จะเด้งกลับไปแรงพอสมควรนะครับผมดูสามารถนิดนึงนะค่ะเชิญค่ะสามารถเนี่ยจะวิ่งผมว่าสัก3วันหรือ2วันครึ่งนะฮะผมให้22.50 22.50 ติดล่างอ่ะ22.50นี่เทรดนะฮะคุณผู้ชม22.50 22.50 22เริ่มขายอ่ะ22เริ่มขายเพราะหุ้นรีบาวด์เนี่ยมันก็คือมันต้องค่อยๆวางขายถูกมั้ยฮะค่ะๆมันจะไปรอแท่งเนี่ยแท่งที่มันสไลด์ลงมาอีกทีเนี่ยบางทีมันไม่มีแก็บแล้วไงเพราะนั้นมันขึ้นไปเรามีซื้อมาล้านทุนเอาปล่อยไปจริง 300,000 200,000 พอมีแท่งเกี่ยวขาดที่แสนอ่ะเฉลี่ยมันก็ขายได้ราคาดีเฮ้ยเคาะคนละ 50,000 พอไปเคาะเป็นล้านไม่ไหวหรอกเอาต้อง50,000 50,000กับล้านแล้วพอแล้วตลาดตัวนี้เงินมาเยอะๆมาเล่นหุ้นไม่ได้หรอกอย่าไปเล่นตังค์เยอะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไปทำบุญก่อนไปเดือนเก็บตังค์ไปทำบุญก่อนนะฮะเอาตังค์จากสามารถไปทำบุญหน่อยแล้วจะได้ช่วยสามารถเขาหน่อยสามารถแจกตังค์แจกตังค์หน่อยแจกตังค์หน่อยสามารถแจกตังค์ใครก็เมื่อกี้ซื้อก็เท่าไหร่สามารถ20.80 ใช่ไหม21.10 นี่ก็ได้ตังค์ทำบุญแล้ว50,000หุ้นก็ได้แล้วไง5,000เงี้ย5,000อ้าวหัวเราะเดี๋ยวจ่าย 5,000 ได้ 500,000 ปีหน้านะจะบอกให้แซมเทลเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวดูแซมเทลนะพี่เมื่อกี้ฟังแล้วพูดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่มองไม่ค่อย18.9เมื่อกี้เท่าไหร่แล้วนี่19แล้วเห็นแต่แซมเทลนี่ต้องระวังนิดมันไม่เป็นหุ้นที่ไม่มีวอลุ่มนะวอลุ่มมันน้อยนะเข้าออกให้ไม่เดี๋ยว 10,000 หุ้นเนี่ยไปเล่นเป็นแสนไม่ได้นะเอาแค่ 10,000 พอ 10,000 หุ้นก็ถือว่าเยอะแล้วนะนะครับแต่ถ้าสามารถ 50,000 หุ้น 100,000 หุ้นน่ะเฉยๆนะครับได้อย่างรับมันไม่เท่ากันนะส่วนหุ้นอื่นมันก็จะเป็นไซด์เวย์ไปตามตลาดตลาดยังไม่ลงนะครับแต่ตลาดหลังจากวันที่ผมคิดว่าหลังจากวันที่14 12แล้วนะมันก็จะซึมๆนะฮะค่ะแต่มันก็ยังไม่ลงยังไม่ลงนะสุดยอดสุดยอดพี่น้องนะขอให้ได้เซนเทลสัก 3,000 ก็แล้วกันวันจันทร์โอ้ได้แน่นอนนะครับนี่ไม่ได้โม้นะฮะ ITD ล่ะลุยซื้อไปเลย ITD นี่ก็คือรอขายแล้วไม่ซื้อแล้วเดี๋ยวนี้อ้าวไม่ซื้อแล้วนะรอขายโอ้โหพี่นิพนธ์เวลาขายก็ขอร้องกันนะเป็นพันธมิตรกันอยู่อ่ะทำไมฮะไม่ใช่ให้ต้องมาตะโกนบอกอีกนะฮะก็บอกให้ขาย ITD ตั้งแต่9บาทเขาก็เคืองผมไปเกินแล้วแต่บอกก่อนทีนี้หุ้นที่เราตามของคุณนิพนธ์นะฮะคืออาซิฟาอาชีฟาเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยซึ่งเราบอกชัดนะเราบอกชัดในไลน์เราก็บอกชัดว่าถ้ามันขึ้นตอนเช้าอย่าไปซื้อนะค่ะขายครับแต่อาชีฟาลงมาเนี่ยไม่เป็นไรรอ2ผมว่าแนวรับอยู่แถวๆเนี่ย4.95 บาทอาชีฟาวันนี้วอลลุ่มค่อนข้างที่จะดีนะฮะเพราะฉะนั้นต้องออกข้างก่อนนะฮะต้องออกการเด้งขึ้นไป5.15 บาทอะไรก็คือขายก่อนมันยังไม่ไปหรอกนะรอแค่มันแสดงบัตรทองก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปนะมีอนาคตมีอนาคตส่วนคนที่มีส่วนคนที่มีที่ซื้อมาตั้งแต่ตามระบบก็ประมาณ4.80 บาทก็ถือต่อไปไม่เป็นไร oh. นะครับบางคนจะเทรดบางคนเขาไม่ชอบเทรดก็ถือต่อไปโทษค่ะนะครับ S11 นะครับ S11 ก็เหมือนกันนะครับหุ้นพวกนี้นะครับหุ้นพวกนี้ก็ S11 ก็ไม่ได้มีอะไรที่แสดงว่าจะต้องลงค่ะ ก็เป็นการพักฐานนะครับ แล้วก็แต่แถวนี้ก็ยังไม่นิ่งนะฮะค่ะแนวรับ9.40 บาทก็คือถ้าไม่มีวอลุ่มนะครับก็จะวิ่งต่อได้ก็วิ่งอีกขึ้นหนึ่งทำ5นะฮะทำขึ้น5นะครับค่ะนะครับหรือถ้าใครเป็นนักซิ่งก็ซื้อส่วนกลับค่ะกะว่าขึ้น5วิ่งต่อได้เลยก็ซื้อเลยอ๋อ S11 นะครับ S11 ยังสดอยู่นะครับยังอยู่นะ JWD ค่ะ JWD เกือบ20แล้วไปทำนิวไฮแล้วนี่ใช่ไหมโอ้โหไม่มีอะไรโอ้ยนะแต่เราไม่ใช่เราเป็นคนเล่นหุ้นมากตรงนี้มันคือหัวลักษณะของการเป็นหัวถูกไหมฮะค่ะคือมันขึ้นผ่านนิวไฮเนี่ยเราเรียกว่าหัวเพราะฉะนั้นเราจะไม่ซื้ออืมนะครับโอ้โหเราจะซื้อที่มันเป็นบัตทอมเราถึงจะซื้อนะฮะภาพของผู้ที่เป็นบัตทอมเนี่ยก็มีหุ้นอะไรนะเราก็ไปนั่งดูสินะฮะนะครับไดอีกเนี่ยยังเป็นบัตทอมอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะขึ้นไม่ขึ้นนะค่ะเพราะมันยืนมานานละนี่ไหนนะได้อีใช่เดี๋ยวเอา ITD จะ8บาทกว่านี้เลยเหรอเอาตกลงขายเลยเหรอมันถึงแล้วก็ขายสิผมบอกแล้ว ITD เป็น8บาทขายรีบาวแรงมากเนี่ย8บาทขายเดี๋ยวมันทะลุทะลวงไป10บาททำไงอ่ะตอนท้ายตลาดนี่มันมากเลยเอาไปเก็บกำไรแบบ
ไอทีดีนะคุณม่อนนะค่ะไม่ใช่ได้เสียกันตรงตัวหุ้นนี่หรอกค่ะตรงไอ้นั่นเนี่ยเทรดอ๋อบล็อกเทรดใช่ๆๆเมื่อกี้ปิงบอกเงี้ยบอกว่าโดนกันหนักเลยโดนหนักสิแต่คนช็อตเลยช็อตเปลี่ยนหนึ่งโดนเลยช็อตได้กินเพ่เพ่ใครเป็นซิงเกิลสต็อกช็อตได้กินตัวจะช็อตอะแต่ตัวลองอ่ะตายใครช็อตมา9บาทนี่แบบว่าปีนี้ไม่ต้องเล่นหุ้นแล้วนะไอ้ที่ดีได้เต็มๆอ่ะเออคือคุณจะช็อตกี่หุ้นน่ะมีบล็อกเทรดอ่ะทำได้หมดอ่ะใช่ใช่รวยอ่ะ10เท่าอ่ะ1อันเท่ากับ1,000หุ้นโอ้โหใช่สุดยอดเนี่ยเขาหากินได้กันเยอะนะเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยว่าเขาหากินกันขนาดนี้ก็ดูไปมันจะเป็นหุ้นพวกนี้นะฮะหุ้นที่เขาเล่นกันนะหุ้นถ้าเขาไม่เล่นกันก็อย่าไปเล่นกับเขานะค่ะนะครับเราซื้อมานะครับเรามีซื้อเมื่อเช้าเราซื้อ IGD นะที่เราเนี่ย8.50 บาทตอนนี้เรา7.50 บาทตอนนี้เราเริ่มขายแล้วนะครับค่ะวางขายไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยก็ตอนนี้สามารถยืนละสามารถเซมเทลแล้วน่าจะเป็นสามารถมากกว่าสามารถเล่นแรงออกสื่อวันรุ่มดีกว่าเซมเทลไม่อยากออกสื่อเซมเทลไม่ค่อยเพราะวันรุ่มมันน้อยเอาเป็นสามารถแล้วกันแบบว่าวันรุ่มดีกว่าใครปั่นได้มาปั่นให้หน่อยขนาดมันเป็นทุนดอกสื่อลำบากนี่พูดจาไม่สงวนถ้อยคำมั่งเลยนะคะบางทีเราก็ต้องเกรงใจตลาดจำกัดใช่ไหมฮะถูกไหมฮะเราก็ต้องยอมรับว่าเราบอลต้องยอมรับนะว่ารายการบอลมีอิทธิพลนะอิทธิพลอะไรกับการที่เข้าไปซื้อกระจุกใน5นาทีแล้วทำให้คุณขึ้นได้อะก็นั่งพูดมาตั้ง3ตัวจนกระทั่ง ITD มันยังจะขึ้นไป8บาทเลยค่ะค่ะถูกไหม ITD โอ้ย8บาทแล้วด้วยเอาปิด8บาทพอดีเลยไหมเอาป่ะแล้วพี่ขายเลยไหมล่ะขอให้เนี่ยขอให้เอาเดี๋ยวนั่งดูไปกับพี่นิพนธ์ภายใน2นาทีสุดท้ายแน่จริงปิด8บาทให้ดูสิค่ะแล้วจะให้คนถือต่ออีก2วันเอาปิดละตอนนี้ปิดละอ่ะนั่นก็คือเราไล่หุ้นตอนท้ายตลาดกับคุณนิพนธ์นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าทางคุณยังไม่ลงจนกว่าจะถึงวันที่นะฮะนั้นจะหยุดเย็น12พฤศจิกาเอ๊ะ11พฤศจิกา12 14อะไรเนี่ย11พฤศจิกานี่เขาต้องประมูลใช่ไหมคะมันเป็นเดือนลอยกระทงอ๋อเดือนลอยกระทงโอ้เกี่ยวด้วยนะโอเคโอเค12ลอยกระทงหุ้นจะขึ้นหรือลงมันลอยกระทงมาแล้วที่หลังจากนั้นแล้วมันจะค่อยๆซึมนะแล้วไปขึ้นดีๆจริงๆก็เดี๋ยวลอยผ่อนหุ้นออกไปแต่ไม่ถึงว่าพิจารณาไม่ได้เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นเลวร้ายนะค่ะค่ะเพียงแต่ว่าเกิดเนี้ยตัวนี้ไปเอาตัวใหม่มาอะไรเงี้ยนะอ๋อมันยังมีตัวที่หมุนไปจากคนขาเทรดใช่ไหมหรืออยู่ดีๆเอ้าอะไรวะเนี้ยไอทีดีลงมาได้ยังไงโครมไปมีข่าวมาสามารถโดนได้ไงอะไรเงี้ยนะมันก็อยู่ดีมันก็จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวในหุ้นแต่ละตัวเทศกาลลอยกระทงอะเนาะจะเป็นลอยยี่ปงยี่เปงกันนะเนาะใช่ก็เรื่องเดือนแห่งการปรับพอร์ตนะครับค่ะนี่ไอทีดีกำลังไล่ขึ้นมา 7.9 นะคะฮะ 7.9 เลยเหรอค่ะเห็นไอทำ ATC อยู่นะคะครับก็ 7.9 ก็โอเคแน่จริง8บาทเห็นไหมนี่ตอนนี้ก็พี่ปิดขายไหมขอได้สามิตรการเขาก็ต้องพึ่งเราจุดทูบขอหรือพี่นี่เราขอให้ปิด8บาทไงเขาก็ให้แจกให้ไงเขาไม่กลัวหรอกคุณม่อนคือเขาอะโปรเจกต์เขามีใหญ่มากมายมโหฬารนะแบ็กหลอกมือมา300,000 ล้านโอเมเจ้ากำไร400 ล้านป๊าดนั่นขึ้นมา8บาทปุ๊บเนี่ยนะแจกให้ไม่มีปัญหาธุรกิจเป็นแสนล้านใช่แต่สารล้างขาดทุนมาเยอะแยะแจกเงินคนไทยแค่7.50 บาทแจก8 บาทพูดขำๆใช่ไหมแจกได้ป่าวล่ะปิด8 บาทให้เลยเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราปิดดูใช่ป่าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่กระพริบ8 บาทอยู่48 ล้านหุ้นกี่เท่าไหร่นะพี่ฮะกระพริบ8 บาทกี่ลูกหุ้นเอาออกแล้วชักออกแล้วกลัวโดนว่ากลัวนะชักแล้วนะปิดเหลืองก็จบแล้วปิดเหลืองก็เก่งแล้วปิดเหลืองเท่าไหร่ที่กระตุ้งราคา7.70 บาทก็เก่งแล้ว7.70 บาทกดลงมา7.70 บาทจะเปิดเกินราคาเฉดหายวันนี้เท่าไหร่อ่ะหายวันนี้7.90 บาทค่ะก็ปิด7.90 บาทโอเพ่น1 7.7 บาทเปิดเอเวอเรจ7.62 บาทเนี่ยค่ะนะครับปิดสูงกว่าเอเวอเรจก็เก่งแล้วอย่างน้อยกำไร2 วันวันหยุดด้วยปกติกำไรวันเดียวเนี่ยนี่กำไรอีก2 วันวันเสาร์ที่กลับไปนั่งดูกำไรพระเจ้าซื้อมาเอเวอเรจก็อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ7.62 บาทอย่างน้อยเจ้าก็ปีกำไร2 วันค่ะค่ะก
จ้าต้นทุนเจ้าต้นทุนถัวถัวมา6บาทแน่เลยงานนี้ไอทีดีเจ้าเราไม่ถึงตลาดนะฮะเราไม่ถึงค่าเฉลี่ยของตลาดเราเรียกว่าเจ้านะครับก็ตลาดเรามีมาตรฐานขึ้นนะครับคือไอทีดีก็ต้องบอกนิดนึงว่ามันมีประโยชน์ได้เสียกันเยอะมากนะครับทั้งสต็อกซิงเกิลสต็อกเลยเนี่ยนะใช่ทุกตลาดเลยเพราะนั้นคนทุกคนมันก็จะลุมมานะฮะเพราะนั้นทุกคนก็ต้องมีหุ้นไอทีดีไว้ในพอร์ตอ่ะถ้าไม่ถีบนั่นก็ถีบนี่ใช่ไอสถาบันบางแข่งที่ขายบล็อกเทรดอยู่อ่ะก็จะต้องไปเอาไอหุ้นไอทีดีมาอยู่ในพอร์ตถูกไหมฮะค่ะไอทีดีมันถึงเป็นหุ้นที่แบบตอนนิยมโอ้โหเพราะตอนนี้การเทรดซิงเกิลสต็อกมันเป็นที่นิยมมากถูกเพราะใช้เงินน้อยเลเวลสูงโดยยกตัวอย่างว่าจะเป็นพัทละแล้วก็ KTI พวกนี้จะทำบล็อกเทรดเยอะนะเขาต้องมีหุ้นอยู่นี่อยู่ในพอร์ตเนี่ยใช่ไหมครับเพราะของเขาก็คือเป็นการเหมือนกับปล่อยกู้นะฮะเหมือนกับการที่เขาไปเฮดจิ้งไว้ให้แค่นั้นเองเขาไม่สนใจคือเขาปล่อยกู้อ่ะนะเขาได้ดอกเขาได้ดอกแค่นั้นเองแล้วเขาก็โพซิชันก็เป็นศูนย์เนี่ยแสดงว่าวันนี้มีคนเก็บ ITD มีคนไปช็อตเนี่ยพอมีคนไปช็อตปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องซื้อหุ้นเข้าไปเพื่อเก็บเนี่ยถูกไหมครับมันเลยมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นเป็นงงใครช็อตไป ITD ไปที่7บาท50บาทโดนละค่ะถ้าใครไปช็อตนะใช่โดนนะจะโดนละทีนี้เรามาดูตลาดช่วงท้ายก่อนที่พวกราคาหุ้นพวกนั้นจะปิดตอนนี้ตลาดน่าจะปิดอยู่ที่ประมาณเป็นบวกเป็นลบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรารอกันเพราะว่าซีรีส์ซัดไปแล้วไปดูซัดกันนะครับผมว่าบวกใกล้ๆฮะซีรีส์ซัดเนี่ยต้องลงอีกขาหนึ่งนะถ้าผมดูนะค่ะน่าจะลงอีกระลอกหนึ่งก็ประมาณสัก900อะไรเงี้ยนะอีกทีหนึ่งวันจันทร์เนี่ยนะครับแล้วก็เคยวิ่งกลับขึ้นไปกรอบไซด์เวย์ของซีรีส์ซัดจะอยู่ที่920นะอยู่นะครับผมคิดว่าไอซีดีซ่าตัวนี้ยังลงไม่ครบขานะฮะคือลงอีกทีหนึ่งแล้วก็จะวิ่งกลับนะค่ะแต่เนื่องจากมันเป็นไซด์เวย์อ่ะมันขึ้นอีกทีแล้วลงก็ได้นะมันก็ค่อนที่จะยากครับก็สรุปว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราแนะนำว่าถ้ามันย่อลงไปเนี่ยให้ลองนะครับแล้วให้ดูสัญญาณนะครับสัญญาณลองของเมื่อเช้าเนี่ยก็คือเกิดขึ้นที่909นะฮะ909เพราะนั้นเราก็สามารถปิดไปที่914นะครับเพราะโลมันคือ9904.5แล้วก็ปิดไป9914.5แล้วก็ได้มา5จุดทำนองนั้นแล้วตอนนี้เราก็ไม่ถือโพซิชั่นอะไรนะครับโอเคพี่คะเดี๋ยวดูเซตพี่ลองนิดหนึ่งสิอยากรู้ว่าจุด2จุด47อะไรเงี้ยดูได้ไหมว่ามันจะปิดเท่าไหร่ตอนเนี้ยจุด47ใช่ไหม141.47อ่ะจุด2จุดท้ายเลขท้าย2ตัวเลือกท้าย2ตัวตอนนี้เป็น 4-5 อยู่น่าจะปิดอะไรพี่ลองไม่ลองดูไหมมันขยับมากมันต้องปิ๊บ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 เดี๋ยวดู37ประมาณ1นาทีนะจะไปแทงหวยแล้วใช่มันขยับตอนนี้มัน45ก็38ตัวนี้นะ45 38ตอนนี้มัน52แล้วโอ้ยแทง4538พอ4538 52ตอนนี้มัน52อยู่เลยมัน28อีกแล้วมันไม่มีทางเลยคำนวณได้เล่นยากเลยนะต้องแบบเพี้ยนาทีสุดท้ายเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาคีย์กันออนไลน์เลยแหละใช่หวยออกวันนี้นะไม่คุณเล่นต้องเกณฑ์แล้วนี่เป็น30นี่แหละ ไม่มีใครยอมใครหรอกเขามีคนคออยู่แล้วอะเจ้าที่เป็นเจ้ามือที่เขารับแทงเขาก็มีคออยู่แล้ว ตอนนี้เป็น02แล้วมีทางเคลียร์นิดนึงไอ้จุด2ท้าย2ท้ายนี่มันทำกันได้ไหมคนไม่มีใครทำได้เลยเพราะว่าคนที่ทำได้จะต้องมีคนเยอะมากนะฮะที่จะทำข้อปิดอ่ะแล้วก็จะต้องมีตัวคำนวณเลยเฉลี่ยเพื่อใช่ไหมพี่เฉลี่ยฟึ่งไปใช่ไหมคะไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยไม่มีใครล็อกหวยตัว2จุดได้ไม่มีโอเคคือแฟร์กว่ากองสลากอีกแน่นอนเป็นไปไม่ได้เลยอ๋อเหรอนะครับไปโม้มาจากไหนด้วยไม่มีทางเขาบอกล็อกกันอ่ะได้ยินมาไม่มีทางล็อกไม่ได้คนที่จะล็อกได้นะต้องเป็นคนที่มีหุ้นครบทุกตัวนะล็อกแล้วก็เทรดคนเดียวคุณอย่าลืมนะคุณม่อนแค่คุณกำลังจะปิดปตท.อยู่ผมว่าคุณจะปิดปตท.ตรงที่298นะค่ะปรากฏว่ามีคนมาใส่ไปอีพันหุ้นเนี่ยแล้วมันปิด297ปุ๊บเนี่ยตัวเลขข้างหลังเปลี่ยนละอ๋อเป็นมีทางเลยไม่ได้เพราะตอนปิดตลาดมีคนเป็นหมื่นคนนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอยู่บางคนซื้อบางคนขายตัวนู้นตัวนี้นะครับเพราะนั้นคุณจะต้องมีคอมพิวเตอร์คำนวณเลยว่าถ้าหุ้นตัวไหนปิดราคาไหนแล้วตัวเลขรับหลักยอกอะไรตอนนี้66จะเป็นไป71โอเค
กดเป็นจิตหนึ่งนะมันต้องวินาทีสุดท้ายแค่บางคนนะล็อกเลขไว้เสร็จแล้วมีคนเคาะฝั่งปึ้งแค่ร้อยหุ้นนะทำให้ราคาปิดจากออฟเฟอร์กลายเป็นบิดนะตัวเลขท้ายก็เปลี่ยนแล้วตอนนี้69อ่ะตอนนี้04โอเคเลขยังไม่หมอนะคะคุณผู้ชมคะที่บอกมาแล้วต้องหลายเลขแล้วนะคุณอย่าไปเชื่อว่าใครล็อกได้นะเป็นไปไม่ได้เห็นเขาอุ้ยฮิตกันจังเลยเดี๋ยวไปดูทองรอก่อนนะฮะทองเนี่ยวันนี้จะมีการเทรดแน่นอนนะครับยังไงก็แล้วแต่ทองจะกลับมาปิดที่เดิมค่ะนะครับถ้าลงไปก่อนก็รอถ้าขึ้นไปก่อนก็ช็อตไม่ต้องดูเลยดูตอนทุ่มครึ่งนะครับค่ะว่ายังไงนะครับถ้าไม่วิ่งก็อยู่เฉยๆไม่มีอะไรนะครับทองก็ยังไม่มีอะไรก็จะใจเวอยู่แถวๆ 1,100 เนี่ยแหละจะไม่มีอะไร 1,100 นะครับแต่จะยังไม่ได้ออกอาการอะไรนะฮะถ้าหลุด 1,100 ก็จะลงไปใช่ทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเป็นตลาดที่นิวยอร์กเปิดนะฮะนะครับแล้วก็ตอนจบก็จะจบประมาณ 3:30 นะครับประมาณนั้นเขาจะเทรดกันประมาณ2ชั่วโมงนะครับของเราก็ได้ปิดบ้านเอ้ยปิดนอนนะเราพอดีเลยเราเปิดทุ่มครึ่งปิดพอร์ตนอนแล้วเปิดทุ่มหนึ่งแล้วก็ทันนะทัน3ทุ่มโกฟิเจอร์ไทยก็เปิดจนถึง4ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งหรือเปล่าโกฟิเจอร์ไทยใช่ทันเทรดทันนะเทรดทันรอบนี้มันเขย่าประมาณเท่าไหร่ถ้าขึ้นและลง20เหรียญ นะอ๋อ20เหรียญ วันนี้ได้เสีย20เหรียญโอเคฝั่งซ้ายขวานะค่ะ20เหรียญก็200ค่ะ200บาทนะสัญญา200บาทต่อสัญญาต่อสัญญานะสมมุติกระโดดขึ้นไปปึ้ง1,110ค่ะ1,130ลงปึ้งจะลงมาปิด1,110ใหม่ก็20เหรียญค่ะประมาณนี้ตามดูแล้วกันนะครับจะเวียงประมาณ20เหรียญค่ะเลขที่ออกนะครับ22เปิด58 58เมื่อกี้มีบทไปไหมมีไหม58ยังรออีก2วิของพี่จบยัง88เดี๋ยวดูเลขท้าย2ตัวยังไม่จบยังวิ่งไม่ครบ57ยังไม่ครบ ITD ปิด785โอเคปิดสวย35ตังค์นะครับโอ้บวก 5% นะครับแค่ครึ่งวันค่ะแล้วก็สามารถปิดบาท10ตังค์21.1029ปิดมา29หาย21.10เหลือ K-Bank ยังไม่หมดเลยหมดแล้วนะฮะเลขที่ออกเดี๋ยวดูดิเลขที่ออก54 54 54เมื่อกี้ที่พูดไปเห็นไหมไม่มีลงทุกใช่ปะ4 5กับ3ไม่มีเลยผมพูดมาทุกตัวเลยที่มันกระพริบถูกค่ะนะครับแต่มันจบก็คือ54นะครับแล้วก็ตลาดปิดที่1414เนาะบวกมาก็ไม่ได้หลุดนะฮะการลงไป1405ของตลาดก็เป็นแพทเทิร์นที่ปกติค่ะนะครับ1404ถ้าเทียบของฟิวเจอร์ก็ประมาณ900ค่ะ900เนี่ยก็คือปกตินะครับแล้วแจ๊ปิด6บาทแล้วเนาะผมให้ทุน6บาทเนี่ยขายใช่ไหมผมว่าใครจะทำอะไรเรื่องของไข่แล้วนะเพราะว่าถามมาจังเลยแจ๊ดเนี่ยนะครับมาทุกสายทางเลยจะแถว5บาท50นะผมก็บอกว่า6บาทนะคราวนี้เลยจาก6บาทนี้ผมไม่คอมเมนต์ละโอเคผมจบละเพราะ6บาทผมหมดหน้าที่ละได้จบไปนะครับของพี่นิพนธ์ตัวอื่นในของเราก็ไม่มีตัวไหนนะครับอาชิฟา5บาทก็ไม่มีอะไร JWD 18บาท40นะครับ S11 ก็ 9.95 ไม่มีหุ้นอะไรที่มีปัญหาปตท.ก็ปิด276นะครับยืนนะขอรวมกำไรอยู่ 7% อยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคอ่ะได้ค่ะก็นั่นก็คือหลักการของคุณนิพนธ์นะคะคุณผู้ฟังที่คุณนิพนธ์พูดถึงอ่ะมันเป็นหลักการของใครของมันนะคะก็ขึ้นอยู่กับความรู้ของนักลงทุนเองนะคะว่าจะสามารถหาหลักการอะไรไม่มีมาใครมาฟังพี่นิพนธ์แล้วโคตรรวยเลยมันคงไม่ใช่แหละคุณผู้ฟังเองนะเท่านั้นเองนะคะที่จะสามารถหาข้อมูลความรู้และเข้าใจหรือเปล่าที่ทางด้านนักกลยุทธ์แต่ละท่านให้ข้อมูลไว้ซึ่งตรงจุดนี้เราต้องไปหากันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าฟังซ้ำรู้ซ้ำบางทีมันโคตรขี้เกียจแต่พอรู้แล้วมันได้เลยแล้วโอ้โหสุดยอดปิดเป็นตูเทรดเลยนะคะประมาณนั้นนะฮะเราก็ขยันกันในเรื่องราวของเรื่องราวของการลงทุนค่ะมีคนถามไม่เหนื่อยเหรอจัดรายการอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยหรอกนะคะก็ต้องบอกได้ว่าความรู้ไม่เคยเหนื่อยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนิพนธ์คะครับสวัสดีครับค่ะก็